สวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในช่วง Paper Talk นะครับเราวันหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากการรายงานของ Daily Mirror นะครับได้รายงานว่านะครับทาง Manchester United นะครับได้ให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญานะครับ Danny Rose นะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งของทางสเปอร์สนะครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นรายงานจาก Independent นะครับสื่อดังจากอังกฤษนะครับได้รายงานว่านะครับทางอเล็กซานโดนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของทางเชลซีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอเลกีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่านะครับอเล็กซานโดเนี่ยจะเป็นนักเตะของทางยูเว่ต่อไปนะครับและเขาจะอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ย้ายออกไปไหนแน่นอนนะครับผมและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของอาร์ตนะครับสื่อดังสเปนนะครับคาร์ลอสบาก้าเนี่ยนะครับได้แจ้งต่อทางเอซีมิลานแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายกลับไปอยู่กับเซเวียญ่านะครับซึ่งเป็นสโมสรเก่าของเขานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของมาก้านะครับสื่อดังสเปนเช่นกันนะฮะได้รายงานว่านะครับทางบาร์เซโลน่าเนี่ยนะครับได้อนุญาตให้อาดาตูรานนะครับย้ายกลับไปทางสโมสรในเตโก้มาริดได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับทางเดียโก้ซิโมเน่เนี่ยก็ไม่ได้มีแผนนะครับที่จะคว้าตัวอาดาตูรานกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีสโมสรจากลีกจีนนะครับแล้วก็กาลาตาซารายนะครับที่ให้ความสนใจนะครับยืมตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของ Sky Sports นะครับได้รายงานว่านะครับทาง Hull City เนี่ยนะครับกำลังเข้าคุยกับทางเซบาสเตียนลาสันนะฮะเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้วยค่าตัวฟรีนะครับและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของสื่อดังเยอรมันอย่างคิกเกอร์นะครับได้รายงานว่านะครับทางฮันโนเวอร์เนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจนะครับดาวรุ่งของทางลิเวอร์พูลนะครับอย่างไรอันเคนนะครับแล้วเบนวูดเบิร์นนะฮะมาร่วมทีมในรูปแบบสัญญาการยืมตัวนะครับและข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็มาจากการรายงานของสกายสปอร์ตเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อมีการรายงานว่านะครับทางวัตฟอร์ดนะครับยังคงให้ความสนใจนะฮะในการซื้อสัญญานะครับคว้าตัวอัลลันเลนนอนนะครับกองกลางตัวเก่งของทางเอเวอร์ตันเนี่ยมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้วยระบบสัญญาการยืมตัวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะ